สวัสดีสองหนุ่มทำไรกันสองหนุ่มทำไรคะเนี่ยฮะโอ้พ่อรถใหญ่เลยโอ้ใส่เสื้อเหมือนกันด้วยใส่เสื้อเหมือนกันเลยใส่เสื้อเหมือนกันเลยก็ทำภาษาหนุ่มๆให้หวานโอ้ยทำไมหวานขนาดนี้น่ะภาษาหนุ่มๆเขานานๆเจอกันเหรอคะเจอกันประจำดูสิใครหลอกกว่าใคร FC ดูเอานะคะไม่รู้ใครหลอกกว่าใครนะคะตอนนี้นะคะรอบทายจริงๆใครหล่อน้อยหล่อมากใครหล่อน้อย FC ดูเองตัดสินกดหนึ่งมานะคะถ้าดูแล้วว่าพี่อนุวัฒน์หล่อมากกว่าให้กด2หล่อน้อยกว่ากด1นะคะพวกนี้จะไปกกอกอ่ะบอกเลยฮะไปกกอกเจอเหรอใครไปกกอกก็ได้ไม่มาโอ้ยไปทีค่าน้ำมันก็เป็นพันแล้วไปกลับก็พันกว่าแล้วเดี๋ยวนี้แหละรีบถอนมันเลยรีบมาเลยนะเร็วๆนี่แหละไปดิยายยิ่งรถยายยิ่งไปกลับพันกว่าตลอดตอนนี้พ่อนิ่มกำลังพ่อเปากำลังรดน้ำหญ้าอยู่หน้ารอบองค์ปู่ตรงนี้มันก็สลบไปนิดหนึ่งตรงนี้ดอกดาวเรืองก็เริ่มสวยแล้วนะคะนี่มีเก้าอี้นั่งพิเศษเลยนะคะนี่ดอกไม้นะคะตอนนี้หน้าองค์ปู่นะคะสีสวยมากนะคะนี่นะคะโอ้โหเหลืองงามมากเลยนะคะสวัสดีสาวสวยนู่นนะคะสาวสวยกำลังพ่นสีเมฆอยู่นะคะตอนนี้นะคะโอ้พ่นสีทองแล้วเหรอคะโอ้เมฆเลิกพ่นแล้วไปดูสาวสวยทำลงสีทองแล้วนี่โอ้ลงสีเมฆหรือลูกนี่นะคะลงสีเมฆแล้วนะคะโอ้โหสวยสวยสวยก่อนเมฆเป็นสีขาวตอนนี้ก็ข้ามแล้วนะคะจีตะวันก็ลงไปแล้วนั่นหายไปแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาแอะดูช่างสวยกำลังพ่นสีเมฆอยู่ช่างปั้นสาวสวยกำลังพ่นสีเมฆนะคะตอนนี้เป็นสีขาวแล้วนะคะรับกับองค์ปู่สีทองนะคะตอนนี้นะคะอ
ลงสีขาวสวยมากเลยนะคะตอนนี้องค์ปู่ก็เหมือนอยู่ในก้อนเมฆเลยนะคะตอนนี้นะคะนี่สวยงามเลยนะคะแสงรับกันกับท้องฟ้าเลยนะคะนี่จ้ะสีทองเข้ากับก้อนเมฆเลยนะคะนี่ตอนนี้ช่างก็ทำก้อนเมฆฝั่งนี้อีกคนหนึ่งนะคะอันนี้ช่างหนุ่มนะคะนั่นช่างสาวนี่นะคะก้อนเมฆนะคะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเก่งมากเลยนะคะทำเนียบมากเลยนะคะแสงก็สะท้อนกันกับก้อนเมฆแล้วเมฆก็เป็นสีขาวกับดอกทานตะวันนะคะดอกทานตะวันก็สวยนะคะเข้ากันกับก้อนเมฆเลยนะเนี่ยพ่นสีขาวเลยนะคะช่างสวยกำลังไปใส่เติมสีอยู่นะคะตอนนี้สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝั่งนี้ก็กำลังทำอยู่นะคะฝั่งนู้นก็ทำอยู่พ่อเปารดน้ำนะคะตอนนี้พ่อเปาก็รดน้ำเป็นอย่างดีเลยหนูดูแลหญ้ากับเต้าเรื่องนะคะเพราะว่าสวยเหลือเกินนะคะสีเหลืองสวยมากนะคะนี่ดาวเรืองก็เหลืองอร่ามเลยนะคะดอกใหญ่มากฝั่งนี้จะดอกโตๆนะคะ FC นะคะดอกสวยจริงๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมอลชาแนลด้วยค่ะมาแล้วนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณกดไลค์กดแชร์สมอลชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ